สวัสดีครับเทคนิคที่จะช่วยลดเวลาในการให้drawing นะครับหรือการให้ขนาด2มิติโดย Top Solid เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า detailing ซึ่งจะอยู่ใน tool แล้วก็ drafting detailing นะครับก็เป็นการระบุนะครับว่า dimension ไหนนะครับในแต่ละ view เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับโดยสามารถที่จะอ้างอิงจาก sketch ที่ใช้ในการสร้างชิ้นส่วนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่ อเรามีการระบุ detailing ในพาร์ทที่เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็เวลาเรานำชิ้นส่วนมาตรฐานตัวนี้ไปประกอบในไฟล์ assembly สามารถที่จะดึงข้อมูลได้นะครับโดยเลือกไว้ที่ inherit detailing element นะครับก็จะเป็นการรับข้อมูลนะครับของ detailing จากไฟล์ part เข้ามาในไฟล์ assembly นะครับและนอกจากนั้นก็ยังลิงก์กันไปจนถึงในส่วนของdrafting นะครับซึ่ง drafting เราก็สามารถที่จะเปิด option detailing ตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะproject ในส่วนของ dimension นะครับซึ่งจะสังเกตว่าลักษณะการทำงานแบบนี้มันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาในการออก drawing ลงมานะครับก็อย่าลืมนำไปทดลองใช้กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกช่องทางของบริษัท 4D ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ